พว. Online Learning Lesson บทเรียนออนไลน์ป.4 คณิตศาสตร์เล่ม1มาดูโจทย์ปัญหากันนะครับความแม่นยำในความสัมพันธ์ของหน่วยเวลาช่วยให้สามารถแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาได้ถูกต้องยิ่งขึ้นนักเรียนครับมาตราเวลาใน1วัน60วินาทีเป็น1นาที60นาทีเป็น1ชั่วโมง24ชั่วโมงเป็น1วัน2ชั่วโมงเป็นกี่นาที1ชั่วโมงเป็น60นาที2ชั่วโมงเป็น2คูณ60เท่ากับ120นาทีดังนั้น2ชั่วโมงเป็น120นาทีนะครับมาตราเวลาใน1ปี7วันเป็น1สัปดาห์30วันเป็น1เดือน52สัปดาห์เป็น1ปี12เดือนเป็น1ปี365วันเป็น1ปีนักเรียนครับ365วันเป็น1ปีคือค่าที่ใช้ในการคิดคำนวณนะครับ36เดือนเป็นกี่ปี12เดือนเป็น1ปี36เดือนเป็น36หารด้วย12เท่ากับ3ปีดังนั้น36เดือนเป็น3ปีนะครับมาดูตัวอย่างที่1แสดงกระบวนการแก้โจทย์ปัญหา4ขั้นกันนะครับขับรถโดยสารขาไปใช้เวลา2ชั่วโมง27นาทีขากลับใช้เวลามากกว่าขาไป1ชั่วโมง45นาทีขากลับใช้เวลานานเท่าไรทำความเข้าใจโจทย์กันก่อนนะครับ 1. โจทย์ปัญหาข้อนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรมีเนื้อหาเกี่ยวกับการขับรถโดยสาร 2. ขับรถโดยสารขาไปใช้เวลานานเท่าไรใช้เวลานาน2ชั่วโมง27นาที 3. ขับรถโดยสารขากลับใช้เวลามากกว่าขาไปเท่าไรใช้เวลามากกว่าขาไป1ชั่วโมง45นาที 4. โจทย์ถามอะไรโจทย์ถามขากลับใช้เวลาขับรถนานเท่าไรวางแผนขาไปใช้เวลา2ชั่วโมง27นาทีขากลับใช้เวลามากกว่าขาไป1ชั่วโมง45นาทีหาคำตอบโดยใช้วิธีบวกนะครับลงมือทำขับรถขาไปใช้เวลา2ชั่วโมง27นาทีขับรถขากลับใช้เวลามากขึ้น1ชั่วโมง45นาทีนำมาบวกกันนะครับทำในหน่วยนาทีก่อนเลย27บวก45เท่ากับ72ในหน่วยชั่วโมง2บวก1เท่ากับ3จะได้เป็น3ชั่วโมง72นาทีขับรถขากลับใช้เวลาทั้งหมด3ชั่วโมง72นาทีทำ72นาทีเป็นชั่วโมงนะครับ1ชั่วโมงมี60นาที72นาทีเท่ากับ1ชั่วโมง12นาทีในหน่วยชั่วโมง2บวก1เท่ากับ3 3บวกอีก1นะครับเท่ากับ4จะได้เป็นหรือ4ชั่วโมง12นาทีตอบขับรถขากลับใช้เวลา4ชั่วโมง12นาทีตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบประมาณ2ชั่วโมงครึ่งรวมกับประมาณ2ชั่วโมงคำตอบควรได้ประมาณ4ชั่วโมงครึ่งตรวจคำตอบโดยนำเวลาขับรถโดยสารขาไป2ชั่วโมง27นาทีลบออกจากคำตอบที่ได้4ชั่วโมง12นาทีได้เท่ากับ1ชั่วโมง45นาทีแสดงว่าคำตอบถูกต้องมาดูกันอีกสักตัวอย่างนะครับตัวอย่างนี้แสดงเฉพาะขั้นลงมือทำจอยอายุ11ปี5เดือนจูนอายุ8ปี9เดือนจูนอายุน้อยกว่าจอยเท่าไรจอยอายุ11ปี5เดือนจูนอายุ8ปี9เดือนนำมาลบกันนะครับทำในหน่วยเดือนก่อนเลย5เดือนลบ9เดือนนักเรียนครับ5เดือนลบ9เดือนไม่ได้ต้องทำ1ปีให้เป็นเดือนนะครับ1ปีมี12เดือน
12บวก5เท่ากับ17จะได้เป็น17เดือนลบ9เดือนเท่ากับ8เดือน11ปีกระจายไป1ปีเหลือ10ปีนะครับ10ปีลบ8ปีเท่ากับ2ปีจูนอายุน้อยกว่าจอย2ปี8เดือนตอบจูนอายุน้อยกว่าจอย2ปี8เดือนมาดูกันต่อนะครับเรือสินค้าเดินทาง5เที่ยวเที่ยวละ3เดือน20วันเรือสินค้าเดินทางนานเท่าไรเรือสินค้าเดินทางเที่ยวละ3เดือน20วันเรือสินค้าเดินทาง5เที่ยวนำมาคูณกันนะครับ5คูณ20เท่ากับ100 5คูณ13เท่ากับ15เรือสินค้าเดินทางนาน15เดือน100วันนักเรียนครับ1เดือนมี30วันทำ100วันให้เป็นเดือนได้3เดือนกับอีก10วันในหน่วยเดือนจะได้เป็น5คูณ3เท่ากับ15 15บวก3เท่ากับ18หรือ18เดือน10วันนั่นเองตอบเรือสินค้าเดินทางนาน18เดือน10วันอีกสักตัวอย่างนะครับเดือนที่แล้วนัดฝึกซ้อมว่ายน้ำ12ครั้งนานครั้งละเท่าๆกันรวมเป็นเวลา28ชั่วโมงนัดฝึกซ้อมว่ายน้ำนานครั้งละเท่าไรนัดฝึกซ้อมว่ายน้ำเป็นเวลา28ชั่วโมงนัดฝึกซ้อมว่ายน้ำ12ครั้งใช้วิธีหารนะครับ28ชั่วโมงหารด้วย12ครั้ง28หารด้วย12ได้2ชั่วโมงเศษ4ชั่วโมง1ชั่วโมงมี60นาที4คูณ60เท่ากับ240 4ชั่วโมงมี240นาทีนะครับ240หารด้วย12เท่ากับ20นัดฝึกซ้อมว่ายน้ำนานครั้งละ2ชั่วโมง20นาทีนั่นเองตอบนัดฝึกซ้อมว่ายน้ำนานครั้งละ2ชั่วโมง20นาที